ท่านผู้ชมครับเราพาไปดูงาน Major Star Roadshow ทีมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2นำโดยพี่ปิงอดิศรพุ่มกับและน้องไอซ์พาลิสนักแสดงนำมาพบปะกับแฟนๆที่อยุธยาซิตี้พาร์คโดยมีน้องๆปลากระป๋องสคูลจัดการแสดงชุดพิเศษมาต้อนรับเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นของพี่ปิงและน้องไอซ์กันครับเมื่อทั้งคู่ต้องเห็นตัวละครของตัวเองนำมารีเมคต่อหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับละครบุพเพสันนิวาสได้สร้างปรากฏการณ์ความฟีเวอร์ครั้งใหญ่ทำให้คนไทยต่างมุ่งหน้ามาเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่วัดชัยวัฒนารามและสร้างตำนานคู่รักแห่งชาติพี่หมื่นกาลเกตแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศมาปีนี้บุพเพสันนิวาสได้นำพาให้คู่รักทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งเวลาล่วงเลยจากภาคแรกกว่า156ปีจากอยุธยาเก่าสู่อยุธยาใหม่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ. 23872564ปืนกระบอกเนี้ยพาผมย้อนไปยังอดีตที่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะว่าผมจะกลับไปยังไงดีมาเจอตาขุนหน้ายิ้มนี่แต่เช้าเลยหนียังไงก็ไม่พ้นน้องเกียร์สอนจ๊ะดอกไม้นี้แทนใจพี่คนกระไรขนาดทำหน้าตามู่ตู้ยังงามดุจดวงตะวันยามมาสดงเช่นนี้นี่วิธีจีบของท่านเหรอเนี่ยท่านใช้ดอกไม้ช่อนี้แทนปุ่มเลิฟในไอจีเหรอวิธีจีบของท่านน่ะมันไม่เวิร์กเวิร์กต้องเริ่มจากการเอาแว่นกันแดดไปใส่ถ้าท่านใส่เองเนี่ยมันคงดูไม่เท่ต้องให้คนที่หลอกกว่าท่านเนี่ยมาใส่ให้ดีกว่าจะมีใครหลอกกว่าข้าอีกหรือก็ท่านผู้กำกับหนังไงเจ้าพี่ดูเท่หรือไม่ไม่ต้องจ้องข้าไม่เขิมต่อให้ใส่กี่แว่นก็ไม่ได้ผลหรอกเจ้าค่ะขนาดนี้แล้วอ่ะท่านขุนยังแน่ใจได้ไงว่าเกศรน่ะเป็นคนที่ใช่ข้าฝันเห็นเกศรมานานนับสิบปีฝันเห็นนางแต่เพียงผู้เดียวข้าเชื่อว่าเราต้องเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไรรักหนึ่งอาจเกิดด้วยใครลิขิตหรือมันอาจเกิดด้วยตาต้องใจหรือมันอาจเกิดด้วยเหตุผลใดใครเล่าเลยใครเราต้องพบกันอยู่เสมอทุก
ชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นจากเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไรตามฟังเสียงหัวใจพาล่องลอยไปจนใกล้หลุดฝันเมื่อรักไม่อาจกำหนดและไม่อาจกดเก็บไม่ให้เกิดเธอเพียงแค่ปล่อยให้ใจตื่นลอยไปเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวขอเสียงปรบมือดังๆกับน้องๆป้ากระป๋องสักครู่ด้วยครับขอเสียงปรบมือเลยค่ะพี่ไอชอบไหมครับพี่ปิงดีไหมครับน้องเบิร์ดข้าวขอพูดอะไรกับทีมพี่ปิงกับพี่ไอหน่อยครับก็พวกหนูขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจทำโชว์นี้อย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะหวังว่าทุกท่านคงใจชอบนะคะปรบมือให้น้อยกรอบนึงครับให้น้องวันหน่อยน้องแก้มหน่อยพวกเรานี่นะปากกระป๋องสักครู่นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใครที่อยากดูความน่ารักของพวกเราเพิ่มเติมอีกนะคะก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจปากกระป๋องสักครู่ได้เลยค่ะเรายังมีคลิปร้องเพลงอีกมากมายแล้วก็คลิปวอล์กสนุกๆอีกค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดเก็บไม่ให้กดจะเพียงแค่ปล่อยให้ใจตื่นเลยชาติพันธุ์